วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบลิ่งในรายการอึ้งทึ่งเสียวทางช่อง8อย่าลืมนะคะวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะนึกถึงผลไม้ขึ้นชื่อหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราชาผลไม้อย่างทุเรียนหรือว่าราชินีผลไม้อย่างมังคุดนะคะแต่ว่านอกจากผลไม้แล้วเนี่ยที่นี่ยังถือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานนะคะอย่างวัดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือวัดทองทั่วนะคะซึ่งที่นี่นอกจากจะมีทับหลังอันเก่าแก่โบราณมากมายแล้วเนี่ยยังมีอัฐิของพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้พามาดู2สิ่งนี้ค่ะมาดู1การละเล่นสำคัญซึ่งเก่าแก่เช่นเดียวกันและทุกวันนี้หาดูได้ยากมากๆนั่นก็คือการละเล่นชนควายการละเล่นที่ว่านี้จะเป็นยังไงถ้าอยากรู้แล้ววันนี้เราตามไปอึ้งทึ่งเสียวด้วยกันเลยค่ะที่อยู่ข้างๆโบลิ่งตอนนี้คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผู้ใหญ่สุรีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าที่วัดทองทั่วแห่งนี้มีการละเล่นชนิดหนึ่งชื่อว่าชนควายอยู่ด้วยมีมานานยังคะการละเล่นชนิดนี้ก็ประมาณสัก15 ปีเนี่ยมาขอนี่ก็เล่นกันแต่มันหายไปนานหายไปนานอันนี้เรียกว่าเป็นการละเล่นการละเล่นชนควายเหรอชนควายเพิงเรียกชนควายเพิงฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่ชนควายธรรมดาชนควายเพลิงชนควายเพลิงครับแสดงว่าใช้ไฟด้วยใช้ไฟใช้ไฟครับคือชนควายเนี่ยวอลลิงก็ไม่เคยได้ยินแล้วนะคะอันนี้ชนควายเพลิงมีเพลิงมาเกี่ยวด้วยเอ้ยอย่างนี้มันมีฟืนไฟมาอันตรายไหมผู้ใหญ่อันตรายพอสมควรครับถ้าไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นคะระเบิดครับคุณผู้ชมคะฟังแล้วมันเป็นวิธีการเล่นที่โหดมากค่ะพาไปดูเลยได้ไหมว่ามันต้องใช้อะไรยังไงบ้างเราจะไปดูอะไรก่อนทีนี้ดูควายก่อนดูควายก่อนนะครับโอเคงั้นไปดูควายกันค่ะครับผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่บอกโบลิ่งว่าจะพามาดูควายแล้วพาโบลิ่งมานั่งทำไมตรงนี้คะครับไหนควายคะเดี๋ยวไปเอาควายดูครับเอาจากไหนข้างหลังเนี่ยครับควายเอาจูงมาเลยค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่นี่คือควายครับเนี่ยควายนี่คือควายควายครับผู้ใหญ่เล่าวิธีเล่นแบบละเอียดให้ฟังอีกทีได้ไหมคะว่าเขามีวิธีการเล่นยังไงบ้างตอนนี้เอาดินปืนใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ใส่นี่ค่ะแล้วก็มีชนวนจุดสองข้างเอามาชนกันเพราะฉะนั้นมันก็คือระเบิดดีๆนี่เองถ้าทำไม่ดีตัวนี้มันจะระเบิดตุ้มออกมาเลยเป็นไฟอ่ะเดี๋ยวครับผู้ใหญ่หลอกกันเลยครับเนี่ยทอผมก็นึกว่าเป็นควายตัวเป็นๆที่ไหนได้เป็นหุ่นควายนั่นเองเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนผสมของดินปืนที่จะนำมาทำเป็นควายเพลิงกันแล้วครับว่าจะมีอะไรกันบ้างผู้ใหญ่คะดูควายแล้วอันนี้พาโบลิ่งมาดูอะไรต่อคะส่วนผสมครับส่วนผสมดินปืนส่วนผสมของดินปืนดินที่จะมาอัดที่ควายครับดินที่จะมาอัดที่ควายอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญการทำให้ควายวิ่งได้เลยเนอะใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะนี่ดินประสิวมีฐานแล้วก็กรรมฐานสามอย่างนี้เอามาผสมกันล่ะคะเราทำอะไรเอาไปคั่วคั่วก่อนอ๋อในส่วนผสมของดินปืนนั้นก็คล้ายๆกับดินประสิวที่ใช้ทำบอกไฟดอกของทางภาคเหนือหรือบั้งไฟตะไลในภาคอีสานนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมซึ่งในอัตราส่วนผสมก็แล้วแต่ละสูตรของแต่ละสำนักที่จะคิดค้นกันขึ้นมาซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในการทำดินปืนขึ้นมานั้นอันตรายมากๆต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นถึงจะทำได้เพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาระหว่างการทำนั้นถึงชีวิตเลยแหละครับคุณผู้ชมได้ดินปืนมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ทำยังไงต่อคะอัดกระบอกครับอัดกระบอกโอเคก็คือเอาใส่เข้าไปในกระบอกกระบอกนึงใช้เวลาอัดนานแค่ไหนคะ2ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงต่อ1กระบอกเลยเหรอ2ชั่วโมงนานเนาะเดี๋ยววันนี้ขอดูตัวอย่างหน่อยอันนี้คือตัวอย่างของอันที่อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตากันนี้ด้านหลังจะมีชนวนอยู่นะคะข้างในก็เป็น3ส่วนอย่างที่เล่าให้ฟังเราไปจุดกันเลยได้ไหมคะผู้ใหญ่เดี๋ยวรอมืดหน่อยต้องรอมืดดิรอมืดจะมีสะเก็ดไฟออกเขาไม่จุดกลางวันใช่ไหมกลางวันไม่สวยจุดกลางวันไม่สวยต้องจุดกลางคืนถ้างั้นเดี๋ยวให้มีสะเก็ดไฟรอค่ำๆแล้วจุดไฟเพลิงกันนะคะครับครับเอาละครับหลังจากได้เห็นกระบวนการและขั้นตอนการทำควายเพลิงกันหมดแล้วตอนนี้ก็เพียงแค่รอเวลาให้มืดเท่านั้นเราก็พร้อมที่ทำการชนควายเพลิงกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชม จะสนุกโหดมันกันขนาดไหนตอนนี้น้องโบลิ่งและทีมงานของผู้ใหญ่เตรียมตัวกันพร้อมแล้วล่ะครับไปชนควายเพลิงกันเลยครับคุณผู้ชม
ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้โบลิ่งกับผู้ใหญ่นะคะก็ถอยมาอยู่ในระยะปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็คือห่างจากจุดที่เป็นเส้นแข่งขันประมาณ5เมตรนะคะแล้วตอนนี้ก็มีชาวจันทบุรีพี่น้องหลายๆคนนะคะก็ยืนเชียร์ยืนชมการแข่งขันชนควายเพลิงอยู่เหมือนกันตอนนี้ดูเหมือน2ฝ่ายจะพร้อมแล้วนะคะเห็นมีการเตรียมพร้อมยังคะพร้อมฝั่งนู้นพร้อมไหมคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้สัญญาณให้จุดพร้อมๆกันนะคะ3 2 1ค่ะไปแล้วไปแล้วจุดแล้วเอาไอ้ดำไปแล้วค่ะนี่คือระเบิดระเบิดไปตัวนึงยังอยู่อีกตัวนึงนี่แหละค่ะที่บอกว่าต้องถอยออกมาเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็พอชนกันเนี่ยคือปรากฏว่าควายดำใช่ไหมคะควายดำของเราก็เกิดระเบิดขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถึงเป็นเหตุผลที่ต้องถอยออกมาในที่สุดควายเผือกเป็นฝ่ายชนะไปค่ะโอ้ต้องบอกเลยนะครับว่าอันตรายมากๆดูจากแรงระเบิดแล้วหากเข้าใกล้ในระยะ3เมตรก็มีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บแน่นอนครับคุณผู้ชมและในส่วนของการตัดสินควายเพลิงนั้นเขาจะนับว่าหากว่าควายตัวไหนสามารถข้ามไปฝั่งของคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็ถือว่าควายตัวนั้นชนะไปเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการแข่งขันคู่เมื่อกี้สรุปฝ่ายควายเผือกเป็นฝ่ายชนะไปแต่ควายดำเขาบอกเขาระเบิดกลางคันค่ะแก้ตัวใหม่ขอแก้ตัวใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้ควายดำจะขอแก้ตัวอีกทีนึงเราจะจุดกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่ารอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะวอลลิงเชียร์ใครดีเขาบอกต้องเชียร์มวยรองแล้วเชียร์มวยรองแล้วจะสนุกแล้วต้องเชียร์ควายดำโอเคค่ะพร้อมนะคะไปแล้วจุดแล้วช่วงเหมือนดินเบานะคะที่เขาบอกว่าเป็นหลอกๆใช่ไหมคะหลอกคู่ต่อสู้ว่าเฮ้ยเราหมดแรงแล้วจะรอให้คู่ต่อสู้หมดไปมาแล้วค่ะควายเผือกดันกลับมานะคะควายเผือกดันกลับมาดำยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดทั้งคู่ด้วยอย่างนี้ดำชนะอย่างนี้ไอ้ดำชนะค่ะเย้ขอเชียร์กองเชียร์ควายดำหน่อยอ่ะถ้าเกิดลองชมการต่อสู้จะเห็นแล้วว่าถ้าสมมติเราอัดเขาเรียกอะไรดินปืนมาเป็นดินแรงทั้งหมดเนี่ยมันก็จะฟู่แรงตอนแรกแล้วก็ดันกันหมดเลยมันก็จะทีเดียวหมดเลยไม่สนุกนะคะคนดูก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เชียร์แต่พอเรามีเทคนิคที่เรียกว่าใส่ดินแรงเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ดินเบาสลับให้เหมือนควายหมดแรงแล้วใส่ดินแรงให้มันปึ๊บอีกทีช่วงหลังก็ทำให้คนดูได้ลุ้นตามและสุดท้ายเราไม่รู้ด้วยว่าคู่ต่อสู้เราเขาใส่ลำดับแบบไหนแค่ไหนยังไงอันนี้ก็เป็นความสนุกของการเล่นชนควายเพลิงนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับการเล่นการชนควายเพลิงของจังหวัดจันทบุรีโอ้โหต้องบอกเลยนะคะวอลลิ่งดูครั้งแรกตื่นเต้นมากผู้ใหญ่คะช่วยฝากไว้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาดูอย่างใกล้ชิดแบบนี้นี่เราจัดตอนไหนยังไงบ้างคะช่วงสงกรานต์ครับระหว่างวันที่13ถึง17ครับประมาณ2ทุ่มครับทุกคืนครับที่วัดทองทั่วที่วัดทองทั่วจันทบุรีจัดเป็นประจำทุกปีเลยครับนะคะโอเคใครอยากดูอย่างใกล้ชิดก็มาชมกันได้วันนี้ต้องขอบคุณวัดทองทั่วนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่สุรีแล้วก็ทีมงานควายเผือกควายดำทุกท่านเลยที่จัดการแสดงแบบนี้ให้เราชาวอึ้งทึ่งเสียวได้ชมกันขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้โบลิ่งขอการันตีว่าชนควายเพลิงอึ้งทึ่งเสียวค่ะ